สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านของเราครับเพื่อนๆยังจำกันได้ไหมผมเคยสอนเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วย TOA T4000 และล่าสุดก็เพิ่งสอนเคลือบพื้นปูนด้วย TOA A200จะบอกว่างานเคลือบทั้ง2อย่างเนี่ยครับใช้งานได้ดีมากแล้วก็ปกป้องตัวผิวชิ้นงานของเราได้ดีมากครับแต่สำหรับวันนี้คนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์แบบฟริ้งๆผมจะมาสอนเคลือบน้ำยาด้วยการผสมกลิตเตอร์นี่ครับพอพื้นเริ่มแห้งครับแล้วเราเอาไฟส่องนะครับเราจะเห็นแวบที่พื้นแบบนี้นะโอเคครับต้องบอกก่อนว่าการผสมกลิตเตอร์ลงไปในน้ำยาต่างๆนะครับก็จริงๆไม่มีผลกับตัวเคลือบนะเพียงแต่ว่าตัวกลิตเตอร์เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่ากากเพชรครับซึ่งเราสามารถซื้อมาเป็นขวดได้แบบนี้เลยนะแล้วก็ขวดนี้สามารถผสมน้ำยาอะไรก็ตามครับที่เป็นน้ำยาตัวเคลือบนะครับได้เยอะมากๆจริงๆในระบบการพ่นสีรถยนต์ครับก็มีการผสมกลิตเตอร์นะครับหรือว่าเกล็ดต่างๆนะครับลงไปในสีเหมือนกันที่เราเรียกว่าผงมุกแต่ว่าสำหรับงานพ่นสีนะครับจะต้องใช้กลิตเตอร์ที่ละเอียดกว่านี้นะส่วนวันนี้ครับเราจะเป็นงานทาครับซึ่งผมจะลองเอากลิตเตอร์เนี่ยไปผสมกับน้ำยาเคลือบปูนเพื่อนๆที่ชอบพื้นปูนแบบฟริ้งๆหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบฟริ้งๆเรามาทำกันดูครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะใช้ TOA T4000 ในการเคลือบไม้เพื่อนๆดูครับแต่ว่าเก็บไว้นานเกินไปครับตอนนี้น้ำยาแข็งใช้ไม่ได้ไปแล้วครับดังนั้นครับวันนี้ครับเราจะย้ายไปเคลือบพื้นปูนกันอย่างเดียวโดยการเคลือบพื้นปูนวันนี้ครับผมจะใช้ตัว TOA A200 นะครับที่เป็นสูตรน้ำนะหรือจริงๆแล้วใครจะใช้ A100 ก็ได้นะครับซึ่งที่แตกต่างกันคือ A100 เนี่ยมันเป็นสูตรทินเนอร์ครับแต่ส่วน A200 เนี่ยพอมันเป็นสูตรน้ำปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเหม็นครับแล้วก็ปริมาณในการใช้ในห้องน้ำของผมทั้งห้องเนี่ยใช้แค่นี้เหลือเฟือเลยหลังจากนั้นครับผมก็จะผสมกลิตเตอร์ลงไปครับที่จะบอกว่ากลิตเตอร์อ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะมากเนี่ยมันจะกลายเป็นเยอะเกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่ไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับนี่ฮะผมว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบฟุ้งฟิ้งมากๆนะครับก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับตอนแรกๆอ่ะเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่ากลิตเตอร์อยู่ตรงไหนหลังจากเราทาแล้วนะครับเราถึงจะเห็นนะครับอยากจะบอกว่าวันก่อนที่ทำการเคลือบพื้นปูนครับแล้วก็พื้นมันลื่นโดยการผมใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดเพื่อลดความลื่นของผิวนะครับมีเพื่อนๆแนะนำมาครับว่าให้ผสมทรายลงไปในตัวน้ำยาเคลือบด้วยครับแต่ผมมาลองทดลองผสมดูแล้วครับปรากฏว่าลื่นเหมือนเดิมครับเม็ดทรายเนี่ยก็ถูกน้ำยาเคลือบอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยความลื่นเหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากเราเคลือบเสร็จแล้วครับถ้าเราไม่อยากให้ลื่นเวลาเปียกน้ำนะให้เอากระดาษทรายนะครับมาลูบเบาๆเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กลิตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะบอกว่าขวดนี้ราคาถูกมากครับกดจากลิงก์ไปซื้อได้เลยครับเอาจริงๆนะอันนี้มันคืองานที่เสร็จแล้วครับมันเคลือบเสร็จหมดแล้วครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มความสวยงามครับสำหรับปริมาณกลิตเตอร์นะครับที่ใส่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะใครชอบให้มันแบบฟุ้งฟิ้งเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆจะใส่เยอะกว่าก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าผมชอบแบบนิดหน่อยๆครับเห็นแวบนะสังเกตครับว่าเวลาที่เราทาไปแล้วครับจะเห็นกลิตเตอร์ครับโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่หมดนะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเรืองแสงไม่เท่ากันครับจะเห็นเนี่ยครับแวบนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่เหลือจากการทาห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมมันไหนๆมันเหลือครับก็เลยเอามาทาทิ้งเสาปูนเล่นๆนะครับดีกว่าไปเททิ้งนะนี่ครับพอเคลือบแห้งแล้วเราก็จะเห็นกากเพชรนะครับหรือว่ากลิตเตอร์ขึ้นบนเสาแบบนี้นะครับก็จะชัดเจนมากกว่านะนี่ครับส่วนที่เคลือบบนงานไม้นะครับก็จะเห็นประมาณนี้เห็นไหมครับก็ใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบน้อยก็ต้องใส่อันนี้ต้องดูเองนะว่าใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนนะนี่ครับพอพื้นเริ่มแห้งครับแล้วเราเอาไฟส่องนะครับเราจะเห็นแวบที่พื้นแบบนี้นะนี่เราก็เห็นเหมือนห้องน้ำพื้นเป็นดาวเลยครับงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับงบประมาณหลักร้อยครับสามารถเรมิทห้องน้ำให้กลายเป็นถนนดวงดาวได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอ DIY ตอนใหม่ๆครับแล้วตอนนี้ก็มี TikTok แล้วนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใครใครเฮ้ยคิตเตอร์ติดมือฟุ้งฟิ้งมากครับไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ